สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนคำทำนายลักษณะแฟนใหม่ของแต้วณัฐพรไฮโซปรนัยตรงเป๊ะทุกอย่างจบความสัมพันธ์รักมาราธอนอันยาวนานถึง14ปีสำหรับคู่ของนางเอกสาวแต้วณัฐพรกับแฟนหนุ่มต้นอาร์ตซึ่งแต้วได้ออกมาบอกแล้วว่าทั้งคู่จบกันด้วยดีลดสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนพี่น้องกันแต่ก็ยังเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันอยู่ซึ่งในรายการไฮโซโหราศาสตร์ได้ผ่าดวงชะตาของแต้วณัฐพรว่าแต้วเกิดวันที่6กุมภาพันธ์2532อายุ30ย่างเข้า31แล้วราศีมังกรซึ่งราศีนี้เป็นราศีที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเมื่อตอนเป็นสาวๆก็สดใสตามวัยแต่เมื่อติดเลข3ความคิดสติปัญญาก็เริ่มเปลี่ยนไปซึ่งชาวราศีมังกรมีภาวะการเป็นผู้นำสูงและกล้าแสดงออกถ้าเป็นเรื่องของความรักจะไม่ใช่ช้างเท้าหลังแต่จะเป็นการเดินคู่ไปกันไม่มีก่อนไม่มีหลังสำหรับชื่อเสียงเมื่อพ้นเดือนตุลาคมชื่อเสียงที่หายไปจะกลับมาอีกครั้งเพราะคนชาวราศีมังกรมีราหูติดตัวมาตั้งแต่เกิดซึ่งรวมไปถึงข่าวเสียหายจะเริ่มซาลงหลังเดือนตุลาคมสำหรับเรื่องการแต่งงานแต้วจะได้แต่งงานในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่มีเกณฑ์ได้แต่งงานในปีหน้าชัวร์มากเลยและคนใหม่ที่จะเข้ามาเป็นคู่มีโอกาสอายุเท่าๆกันหรืออายุน้อยกว่าเกิดทีหลังแต้วและปีหน้ามีเกณฑ์สูงที่จะได้แต่งงานและไม่ใช่คนที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันแน่นอนเป็นคนใหม่ลักษณะของหนุ่มคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเป็นยังไงเป็นชาวราศีกรกฎลักษณะภายนอกคือเป็นลูกคนมีตังผิวขาวสะอาดมีความเฟรนลี่สูง 175-180 ซม.ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ